ยังไงก็จะพึ่งหนีกันเด้อพี่น้องเด้อได้เก็บอยู่ดอกพักค่ะอย่าพึ่งหนีกันเด้อเด็กก็จะอัปเดตค่ะว่าเขาโตขนาดนี้แล้วค่ะเด้อมันก็แย่ตื่นอ๋อเสียละเบ็ดมันก็แย่ตื่นเอ้ยอย่าอย่าดู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 บริเวณอุ้ยกี้ตกเสียตุ้นนี้เขานัดไปอัปเดตนะคะอัปเดตค่ะว่าเขาโตขนาดนี้แล้วค่ะนี่เอาไว้ไปต้มเนื้อเด้อจ้ะเด้ออันนี้พวกต้มเนื้อต้มอะไรอันนี้อร่อยมากก็มาอัปเดตให้ชมค่ะเห็นไหมคะอวบอวบอวบอวดเลยค่ะหอมนะคะอันนี้ริสติกาค่ะอันนี้เป็นเครื่องปรุงอาหารหรือว่าทำชาได้ค่ะอันนี้กินแล้วด้วยค่ะเด้อริปสติกาให้ไปเสิร์ชดูกันค่ะภาษาฟินิชริปสติกาอันนี้จะยายสวนชอบทำชาค่ะแล้วก็ไปปรุงอาหารนั่นแหละค่ะทำไมถึงชอบทำในไอ้นั่นด้วยค่ะเด้อในหนังสือยายสวนอ่านดูเขาบอกว่ากินแล้วมันไม่มาเสียนตุนุดไม่มาเสียนตุนุดก็คือว่าไม่เหนื่อยไม่เพลียนั่นเองค่ะก็ไม่เหนื่อยไม่เพลียเราก็ทำกินเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายายสนมีหนังสือค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศต่างๆกันค่ะพวกผักกดใจไว้ก่อนเด้อรอสักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ว่ามีอะไรสวัสดีค่ะดูอะไรค่ะคือว่าเกวันตาไตคือว่าซึกเสือซึกสุดตาขอหัวเราะสักนิดเด้อพี่น้องนะหิมะหิมะลงฤดูมาโอ้ยอุตส่าห์พากันว่าหิมะจะหมดแล้วหิมะจะหมดแล้วเหลือกองสุดท้ายนะคะเหลือกองสุดท้ายนะคะเห็นที่เห็นข้างหลังนะคะเห็นข้างหลังกองสุดท้ายมินาสะดอวีเป็นเอ็นกัสันก้นกระต้อยสปายบันดามาสะดอวีเป็นเซนกัสะอ้อนเสียละมิตาหน้าบุริมตาหล่นดวงตาตัวละรุ่นตาหุดตัดเลือดตุลลิสาหิมะลงฤดูโอ้ยลายตะมุนตอนตาลายตะมุนไปจ้ะชุดตาค่ะโยหนาวพี่น้องเพื่อนบ้านใส่หมวกให้สวัสดีทักทายด้วยค่ะเด้อคุณตาก็อยู่ทางนู้นปูดปูดปัดปาดอยู่ทางนู้นมาอัปเดตให้พี่น้องดู บ้านนี้ตกใส่หัวเด้อตุลาเสียงยิ่งหิมะมันติดลมไม่ได้นู่นริมไปวรมาโยกี่ตกเสียไม่ได้เสียโอ้ยเกโยเพื่อนมาใส่หัวให้เดี๋ยวจะไม่สบายเนี่ยอ้อมก็คือบักกิริอ้อมเอาดิโกปาสตาเมื่อคืนหิมะเทมาเมื่อเช้ามาถ่ายทำไปคลิปนึงค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้เราก็มาอัปเดตให้ดูให้ชมด้วยค่ะเด้อเพราะว่าพอสายๆมันก็จะเป็นอย่างกันนี้มันก็ละลายค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะฤดูใบไม้ผลิแล้วแล้วทีนี้ถ้าหิมะตกลงมาอย่างกันนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วค่ะพอแดดออกเดี๋ยวเขาก็ละลายไปเหมือนเดิมค่ะก็อดทนเอ้าป่าทนมาได้ตั้ง7เดือนเนาะพี่น้องเนาะ ทนอีกจักหยกเถอะป่ะ คักจริงๆในบ้านยายสนนะพี่น้องเอ้ยนั่นแหละยายสนถึงบอกว่าป่าหิมะละลายกับละลายช้ากว่าเขาอันเร็วที่สุดก็คือว่าตกเร็วกว่าเขานั่นแหละพี่น้องเอ้ยป่าแม่ก็อยู่อย่างกันนี่แหละเนาะมาอยู่มา20ปีแล้วจนรู้แล้วค่ะถึงบอกว่าเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาเราถึงจะได้พวกลงผักได้เด้อแต่เด้อทำไมถึงบอกว่าเดือนมิถุนาแต่ก็อื่นน่ะเขตภาคใต้น่ะเขาลงกันแล้วกันเขาลงเขาอะไรเขาปลูกเขาหวานกันแล้วแต่บ้านยายสนน่ะเดือนมิถุนาเด้อถึงจะปลูกได้ถ้าเดือนมิถุนาวันที่10ขึ้นไปแล้วมันจะไม่กลับมาหนาวอีกก็เหมือนบ้านเราเนาะค่ะเนาะอุ้ยหนาวคอพี่น้องเสือตัวข้างในใหญ่ตัวกว่าตัวข้างนอกพี่น้องเอ้ยรูดซิปไม่ได้ยายสนเอ้ยแกนี่เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเอาไว้ดูเล่นเด้อพี่น้องเด้อหาดูบ้าๆยังกันนี่ยากอยู่เด้ป้าแม่หนาหนาวหรือดูหนาวนะคะพี่น้องจ้ะ7เดือนเต็มๆน่ะไม่รู้จะไปทางไหนทำคลิปทำวิดีโอให้พี่ๆน้องๆได้ชมถือมันกล้องอ้อมบ้านยังกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยปันนั่นพี่น้องก็ยังเข้ามาให้กำลังใจยายสนอยู่อู้กราบขอบพระคุณหลายๆทุกรักทุกไล่ทุกเลิฟทุกกำลังใจเด้อที่มีมาให้สำหรับยายสนเสมอมาเพราะว่ายายสนก็เต็มที่แล้วพี่น้องจักจะไปถ่ายทำตรงไหนมาให้ชมก็กลัวช่องมันจะว่างเนาะก็ลงไปเรื่อยๆใช่ลูกขยันเด้อพี่น้องจ้ะอันนี้แหละค่ะก็มาถ่ายทำให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมเอาเพื่อนบ้านไปดูอะไรเดี๋ยวไปดูก็เพื่อนบ้านพี่น้องเดี๋ยวไปดูบ่อน้ำของเพื่อนบ้านว่าน้ำในบ่อเขาละลายยัง
ัสสะอ้อนนาบรินอ้อนคือว่าอ้อนไปสิใกล้บ่ตาอันนี้บ่อน้ำเด้อค่ะหิมะเป็นแท่งเลยลิ้วกัสลิ้วกัสโยแกบอกว่ามันลื่นเดี๋ยวเอาออกก่อนเดี๋ยวเคลียออกก่อนก้าวเฮลิ้วกันเพราะว่ามันเอ้ปื้อสื่อแกบอกว่าเพราะว่ามันลื่นมันติดลบมันลื่นเอ้ปื้อสื่อมันก็แย่ตื่นมันก็แย่ตื่นเอ้ยโยยาจริงดู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 ไม่บริเวณโอ้นอุ้ยน้ำถึงนี้เลยค่ะเอามือเอื้อมตักก็ถึงค่ะเอามือเอื้อมตักก็ถึงอุ้ยกี้ตกเสียตุลาไอ้กระป้าละย่อนเวทตาเมลเกนเต้านะนี่เอ้ยแย่ตื่นแย่แย่ตื่นเอ้ยนี่คือบ่าอ่อนนี่แหละค่ะเพื่อนบ้านจะได้เปรียบยายสนนิดนึงได้เปรียบกับอะไรเขามีน้ำบ่อตักรดผักนะคะเด้อเพราะว่าที่ปลูกผักของเพื่อนบ้านมิน่าซะเนาะจินุละอ่อนคือว่ามิตะกุลคัสบาวิหารแนกเสียซาอตตะเวตตะตะกัสตะละนี่อืมกุกเกียตายวิหารแนกเสียอุ้ยลมมาอีกแล้วพี่น้องหนาวแท้ห้องกเวตตะโยแกบอกว่าน้ำได้ครึ่งถังเลยดีค่ะคุณตาก็เอาถังของยายสนออกมาแล้วค่ะนู่นยายสนว่าจะมาเคลียร์ในโรงผักปลูกเม็ดไอ้ผักชีจีนอยู่ที่ไหนได้มันหนาวมาอีกแต่ก็ให้คุณตาเผลอก่อนค่ะเพราะว่าคุณตาชอบดุยายสนไม่ให้ยายสนปลูกไม่ให้ยายสนทำแต่สรุปแล้วก็ได้กินเพราะยายสนดื้อ นี่แหละค่ะผักสลัดเหมือนกันถ้าเราไปหว่านไว้ในโรงผักมันก็ได้กินเนาะค่ะเนาะอากาศขนาดนี้เนาะค่ะบวก1บวก2บวก3มันก็ได้กินค่ะอยู่ในโรงผักแต่ทีนี้คุณตาชอบดุสรุปแล้วก็กินผักยายสนแหละพี่น้องนะซักโนเอ็นมาปอลตนปูจ้ะโคสกะมิตะมิเตซาซาตเนตอนกินตัวละมิตะกุมมิยังดิเซอยู่ดิคลายกุมมินะฮะโอ้ยกิซอตัวลิตามิลมิเตซาอยู่ดิคลายตัสตันนอนิกอร์เกลคือละอึนตะลายตะมาเอมาเอปูมาเอปูเฮาตะสู้ซะมาเตเกว่าปุ้มปุยปุ้มปูมุซายนอยลายตะตอนกอร์เกลตุมเอื้อนตาพี่ตาละติกะปูดติกะปูละลายติกะปูละเอื้อนตาเสียละอื้อนละปัวเลยละก็สกมุนนอสตะเกเดตป้อนอื้อนตาเพื่อนบ้านถามว่าเธอเอาลูกโป่งไปใส่ต้นไม้ทำไมเธอถึงบอกว่าถึงอยู่ฉันยื้อถึงอยู่เพราะว่าวันแรงงานนั่นแหละค่ะวันหยุดแรงงานนะคะก็ประดับประดาในบ้านของใครของมันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวส่งให้ดูสำหรับพี่น้องคนไหนที่ว่าจะเมื่อที่ผ่านมาเห็นไหมคะต้นไม้เยสวนนู่นเยสวนตกแต่งด้วยลูกโป่งเพื่อนบ้านก็เลยถามอันนี้ผักนี่ค่ะวันนั้นยังมาโชว์ให้พี่น้องได้ดูได้ชมอยู่ที่ไหนได้หิมะถมอีกแล้วพี่น้องตะเกาะยุบแล้วยุบอีกหนาวแล้วหนาวอีกแต่ก็ยังดีค่ะมันเป็นพืชบางหนาวเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นพืชบ้านเราก็เสียกองดองแล้วพี่น้องมีอยู่แต่สารแหน่แค่นั้นแหละมีแต่สารแหน่ดูคุณตาค่ะคุณตาก็ขยันอีกเหมือนเดิมก็ก๊อกแก๊กอยู่ตรงนี้แหละค่ะตาขยันมากมีอะไรให้ทำก็ทำมีอะไรให้ซ่อมก็ซ่อมอักเกลามีสหุยเย็นน้ำแข็งค่ะเย็นไอน้ำแข็งพอลมมามันก็เหมือนไอน้ำแข็งนั่นแหละค่ะขึ้นมาเย็นจ้อยเลยพี่น้องจ๊ะนี่แหละค่ะพวกเราก็เป็นอยู่อย่างกันนี้แหละค่ะไม่รู้ว่าจะดราม่าแบบไหนดีแล้วค่ะดราม่ากับความหนาวพรุ่งนี้พวกเราสองตายายก็จะเข้าเมืองอีกเด้อค่ะเด้อแล้วก็ไปเจอกันกับน้องสาวเพราะว่าที่พี่ๆน้องๆเคยเข้าชมนั่นแหละค่ะที่ว่าน้องชายเสียชีวิตแล้วทีนี้พวกเรายังไม่ได้ร่างของน้องชายมาจัดแจงอะไรเด้อค่ะเด้อพรุ่งนี้เขานัดไปเป็นวันอังคารแล้วค่ะถึงกำหนดแล้วค่ะคลิปนี้เราก็ถ่ายทำวันที่3พฤษภาด้วยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่4เดี๋ยวพวกเราก็จะได้เข้าไปดูว่าเขาให้ทำแบบไหนนี่แหละค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังการใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยค่ะเด้ออย่างไรยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะหนาวเด้อพี่น้องเด้อ
ตะเกาะโชว์ได้เมื่อกี้คลิปวันนั้นป้าใส่เสื้อสีม่วงไปพี่น้องเห็นไหมอุ้ยวันแรกของปีวันแรกของปีวันซ่านพี่น้องเอ้ยใส่เสื้อไอ้ยังงามเออแต่งตัวไอ้ยังเท่พี่น้องเอ้ยตะเกาะอดกันมานานพี่น้องในวันเดียวโอเคนะคะยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาทุกท่านเฮ้ยๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะ